คุณโอมวันนี้อุตส่าห์แวะมาราชบุรีก็เลยตั้งใจมาหาคุณโอมด้วยนะเพราะคุณโอมพาออนทัวร์พาคุณบอยมาด้วยในอัปเดตหน่อยมีอะไรบ้างรอบนี้รถลูกผมน่ารักและตัวเนี้ยเป็นมังกรแดงครับตัวนี้เป็นมังกรแดงปากหนานิดนึงมันจะแดงไหมแดงพี่โอมเริ่มพี่แนนครับคำถามแรกพี่แนนก็กวนตีนแล้วไม่ได้กวนตีนแค่ถามนี่คืออยู่ตู้ขาวไม่แทนไม่อะไรทั้งสิ้นไม่หลอดไฟมีแค่แดดตอนเช้าได้มานานเท่าไหร่นะตัวนี้เดือนนิดๆครับในขนาดเดียวกันตัวนี้ขนาดนี้นะแล้วทำไมตัวนี้สภาพแวดล้อมเดียวกันตัวนี้สีมาแล้วตัวนี้อยู่มา8เดือนได้แล้วครับคุณโอมคิดว่าตัวนั้นกับตัวนี้ใครไปได้ไกลกันเอาเรื่องสีนะเอาเรื่องสีใช่ผมว่าตัวนู้นจริงเหรอเพราะว่าตัวนู้นพื้นขาวตัวนี้พื้นดำครับโอเคก็แสดงว่าตัวนี้ที่เห็นจืดๆอย่างเงี้ยอนาคตไปได้ดีแล้วเลือกเกล็ดมันเกี้ยงกว่าสำหรับผมนะผมมองว่ามันถูกบล็อกได้โอ้ไปถูกใจเขาตรงไหนตอนแรกมันมีลุ้นพิเศษก็คือลุ้นแซนครับอ๋อเหรอเลยเอามาครับทำไมวะมันตรงไหนมันบอกวะตอนแรกมันมีร่องรอยที่ให้เห็นครับแต่ตอนนี้ร่องรอยมันหายเลยครับโดนมันหลอกไม่เชิงหลอกโดนมันหลอกนี่ของแท้มันต้องอย่างนี้นี่ของแท้เลยครับตัวนี้ไม่ใช่ร่องรอยอันนี้นี่ชัดเจนนี่ฝังตาตึงลงไปเลยตัวนี้เป็นไฮแบ็คแตนนะครับตัวใหญ่แล้วชัดเจนมากสีสันเข้มมากๆมีของให้ดูครับขนาดเกล็ดที่หลุดยังแตนเลยสุดยอดไปเลยมารอบนี้อ่ะตัวเบอร์2ก่อนตัวเบอร์2มาเราจะเจอไฮแบ็คคิงนะตัวนี้หลังเป็นทรงเขาเรียกว่าออกแนวแพลอตอ่ะคือมันสวยมากยกหลังอุ้มบนอุ้มล่างดูดิ แล้วเครื่องใหญ่มากสั้นนะผมว่าสั้นนิดด้วย ใช่สวยคือปลาที่มีอกอ่ะปกติคิงอ่ะมันอกมันจะไม่เป็นอย่างนี้มันจะแค่นูนบนแต่ตัวนี้มันนูนบนนูนล่างถ้าเป็นสัตว์ผมว่าเหมือนกระทิงนะพี่อะไรประมาณนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็มีนมมีตูด บางทีมีนมอย่างเดียวตูดไม่มีอันนี้มีนมมีตูดอุ้มบนอุ้มล่างแล้วแบบเครื่องมันใหญ่มันรับกันตัวนี้สวยแล้วคิดถึงปลาป่ะเริ่มวายแล้วเมื่อกี้มีคุยเรื่องแตนกับคุณโอมไปคุณโอมบอกว่าพี่แนนไอ้กลุ่มแตนเนี่ยมันวางยาไม่ค่อยได้นะมันเหมือนกับว่ามันแพ้ NC ก็เลยแลกเปลี่ยนความรู้คุณโอมบอกคุณโอมแตนโดยปกติแล้วจากประสบการณ์พี่แนนนะไม่เป็นทางการนะมันมีอยู่3แบบ1คือแตนที่เป็นแตนจากตัวมันเองคือแตนโดยวิญญาณเลือดเนื้อมันเองไม่มีผลต่อพันธุกรรมอะไรของมันนะ2คือเอ้ยไม่ใช่แตนแรกเนี่ยคือแตนโดยตัวมันเองจะมีผลต่อจะมีต้นกำเนิดมาจากพันธุกรรมของมันเองคอสเบอรี่มาเลย2นี่คือแตนที่เกิดจากการแกลนของตัวปลาแกลนของตัวปลาคือเลี้ยงแล้วไม่โตเลี้ยงแล้วไม่ตัวเล็กเลี้ยงแล้วไม่โตตัวเล็กแตนมาสีเข้มแตนเลย3นี่คือแตนจากการจากความไม่สบายของมันนะครับกลุ่มนี้ NC จะเรียกว่าแตนหัวสิงโต3อย่างแตนพันธุกรรมนะครับแตนหัวสิงโตแล้วก็แตนจากการแกลนเนี่ยจะมีอันเดียวที่สุขภาพปลาแข็งแรงก็คือแตนโดยพันธุกรรมแตนโดยตัวมันเองนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่จะโยกย้ายจะเปลี่ยนที่จะวางยาไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นแตนหัวสิงโตแตนที่หน้าอูมๆคางอูมๆหัวโตๆเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยคือเจ้าของปลาเนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกเพราะว่ามันเห็นทุกวันจนสภาพร่างกายมันเปลี่ยนแปลงมันมองจนชินแล้วในเขาไม่รู้กับ2นี่คือแตนแบบแกรนคือเลี้ยงเท่าไหร่แม่งก็ตัวเท่าเดิมคู่เนี้ยวางยาไม่ได้นะครับวางยาแล้วแม่งมีปัญหา NCN ก็เคยไปทำงานให้ลูกค้าท่านหนึ่งนะครับแล้วปรากฏว่าเราสุดฝีมือเรารู้อยู่แล้วว่านี่คือแตนหัวสิงโตเราพยายามจะยุ่งกับเขาน้อยมากๆแต่ปรากฏว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บทุกอย่างปล่อยปลาแล้วก็ตีลังกาหงายท้องนะครับสุดท้ายก็ไม่อยู่ก็จากไปนะครับ NC ก็ต้องชดใช้กรรมไปก็พูดไว้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่
เลี้ยงอยู่หรือว่ามีอะไรประมาณนี้อยู่พอดีไม่มีตัวอย่างให้ดูนะก็ส่งไปเป็นแชร์ไว้เป็นข้อความเอ้ยแชร์ไว้เป็นข้อมูลนะครับอันใหญ่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็หน้าตาสวยนี่เลี้ยงแบบไม่ปรุงแต่งอะไรเลยอ่ะไฟเปิดป่ะเนี่ยไม่เปิดไม่มีไฟครับตัวนี้อย่างนี้เลยเหรอใช่ครับคือมืดคือมืดก็มืดไปตามเวลาเลยใช่ป่ะสว่างสว่างช้าก็ช้าไปตามเวลาเลยนะสวยนะตัวเนี้ยหน้าตาดีนี่ขนาดไม่แต่งเติมเลยนี่สาวบ้านๆเลยทำไมถึงต้องมาอัปเดตตาคุณลุงเพราะคุณลุงชอบมีปรับพิเศษพิเศษเยอะเนี่ยดูเด็ก TGA หางเปียเงี้ยอันนี้หางเปียน้องนะเด็กแป๊บนึงจะพาไปดูหางเปียพี่คุณลุงบอกว่าพี่แนนไอหางเปียพี่เนี่ยตอนที่มันมาเล็กๆมันก็หางเปียแบบเนี้ยแล้วมันจะค่อยๆยาวขึ้นยาวขึ้นนะครับจะค่อยพาไปดูหางเปียพี่นะตัวนี้เป็นบูเบทนะครับ TGA TGA คือมันจะมีชื่อเรื่องของบูเบทนะครับเป็นกลุ่มตินเฟรมคือบูเบทขอบบางนะครับนี่ก็ไม่เปิดไฟเลยก็เห็นเป็นบูเบทอย่างที่เห็นตัวนี้อะไรเอ่ยตัวนี้ก็บูเบทเหมือนกันหน้าตาดุดันเลยสีเข้มอันนี้ก็ TGA เหรอไม่ใช่ครับแต่ตัวนี้ก็ดูเข้มนะคิมคองพี่หน่งวาติกครับดูเข้มดีหน้าตาดุดันวันนั้นนะเกือบเสร็จเกือบเสร็จบาติกตัวนี้ละเป็นบาติกที่สมบูรณ์นะครับลายตั้งแต่หัวจนถึงหางเนี่ยชัดเจนถือว่าเป็นบาติกที่ตัวใหญ่แล้วก็สมบูรณ์นะครับตัวนี้20นิ้วเก็บหลุดนิดหน่อยไม่เป็นไรคุณโอมไอตัวนี้เคยเก็บหลุดป่ะจะหลุดนี่แหละครับไม่เคยเกล็ดหลุดมาก่อนใช่ป่ะนี่แม่งนี่แม่งบาติกยันเหงือกเลยนะเว้ยตัวนี้ลายชัดลายชัดยันเหงือกเลยอ่ะยันเหงือกเป็นบาติกเลยอ่ะโคตรเท่เลยอันนี้กลุ่มปลาเมดนะครับกลุ่มปลาเมดเดี๋ยว NC มีแผนที่จะพ่นเมดกับบ้านด้วยนะครับก็แบ่งไปกับคุณบอยนะไม่รู้คุณบอยต้องรออะไรดีน่าจะสวายได้เลยครับตัวไหนก็ได้ครับผมนี่คือตั้งใจมาอุดหนุนอยู่แล้วล่ะไปดูโซนนู้นดีกว่าฮะเอาเลยครับเอาตะเพียนเลยแล้วเดี๋ยวเหลือตรงไหนผมเอาตะเพียนสวยสวัสดีครับอันนี้อีกโซนหนึ่งกูโดมถาม NC ว่าพี่แดนผมอยากจะยุบตู้ปลาทั้ง4ใบเนี่ยออกเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นใบใหญ่ใบเดียวถามว่าเห็นด้วยไหม NC ก็บอกคุณโอมเรามีตู้ใหญ่อะที่เป็นใบเดียวเนี่ยหลายใบแล้ว1 2 3 4พอแล้ววันใดวันหนึ่งมันมีปลาป่วยปลาไม่สบายเนี่ยเรายังแยกมันได้ซึ่งในเนี้ยรองรับปลาได้4ตัวแต่ถ้าคุณโอมมาเอาเป็นใบเดียวอะมันก็จะเหลือมันมี2อย่างคือไม่เลี้ยงตัวเดียวก็เลี้ยงรวมมันก็จะเสียปลาเปล่าๆคุณโอมก็บอกว่าเดี๋ยวมีแผนจะลดปลาคนเรามันจะลดปลาได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มปลาเพราะว่าเรายังอยู่ในสังคม Facebook อยู่ในสังคมคนเลี้ยงปลามันจะมาเรื่อยๆนี่คือสีแดงนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ดีกว่านี่หางเปียตัวพี่นะครับหางเปียตัวพี่ไอหางเปียตัวพี่เนี่ย ตอนเล็กๆมันก็เท่ากับตัวเมื่อกี้ใช่ป่ะพี่เจมันยาวได้เห็นเลยนะเนี่ยหางเปียยาวเลยสวยงามวันนี้สิ่งที่เห็นความเป็นพิเศษช่วยเอาบันไดออกนิดนึงครับชุดนี้ก็เป็นชุดแท้งเมดรอบนี้เห็นความเป็นพิเศษอย่างหนึ่งของคุณโอมก็คือว่าคุณโอมเปลี่ยนกรองใหม่เอ้ยคุณโอมกรองล่างคือเดิมทีคือใบนี้เหรอใช่ครับอ๋อเราเอาใบนี้ออกเลยเหรอใช่ครับใบนี้เริ่มทีเราก็จะใส่วัสดุกรองถูกป่ะใช่ครับ
ต่ครั้นี้เราไม่ใส่แล้วเรามาใช้เป็นตัวดำฟิลเตอร์แทนเรามาใช้เป็นตัวดำฟิลเตอร์แทนแล้วถามตรงๆเลยเทียบกันแล้วเนี่ยกองแบบออริจินอลแบบเดิมใหญ่โตขนาดนี้กับดำฟิลเตอร์ตัวไหนโอเคกว่าถ้าสัมผัสจากตู้นี้อย่างเดียวก็คือผมชอบดำฟิลเตอร์มากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นกองอันนี้เดิมอ่ะเกียร์แก้วผมจะต้องเปลี่ยนทุกวันเลยครับแล้วก็อันนี้มันเป็นล้างของมันเองอัตโนมัติแล้วเรื่องน้ำเปลี่ยนน้ำบ่อยโดยใช้โอเวอร์โฟครับก็เลยไม่มีปัญหาในเรื่องวัสดุกองอ๋อความหมายคือว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปเรียงวัสดุกองเยอะแยะมากมายใช่ครับผมไม่เรียงน้ำเก่าเอางี้เอางี้นะเอางี้นะนี่คือกองยักษ์อันนี้คือดำฟิลเตอร์เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเอาคุณภาพน้ำก่อนมองไปแล้วทัศนียภาพในการมองปลาใครใสสะอาดกว่ากันถ้าเอาใสสะอาดนะระหว่างดำฟิลเตอร์กับกองออริจินอลกองออริจินอลก็คือเป็นตอนเราเปลี่ยนไอ้แก้วด้วยถูกไหมพี่ใช่ใช่ใครใสกว่ากันใสกว่ากันอาจจะเป็นกองยักษ์ตอนที่ยายแก้วเราเปลี่ยนแล้วโอเคแต่ถ้าตอนที่ยายแก้วตันแล้วอันนี้ใสกว่าโอเคนั่นแปลว่าตัวเนี้ยคือมันมีแต่ดำอย่างเดียวถูกป่ะมันยังไม่มีวัสดุกองถูกป่ะแต่ในอนาคตมันก็อาจจะมีดำแล้วก็มีวัสดุกองในตัวซึ่งมันโคตรจะดีทั้งช่วยระเบียบยายแก้วด้วยแล้วก็ใสสะอาดด้วยคือตอนนี้จากที่พี่แนนทดลองนะเอาจากพี่แนนทดลองส่วนตัวนะดำฟิลเตอร์เนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยมันทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้นเอาคุณภาพก่อนแต่เรื่องความใสสะอาดเนี่ยถ้าไม่มีวัสดุกองหลักเข้ามาช่วยยังใสสู้ตอนนี้ไม่ได้ถูกต้องยังคือมองแล้ว มองแล้วนัวนัวมองแล้วนัวนัวไม่ปิ๊งถ้าเกิดอย่างนี้คือปิ๊งเราเห็นเป็นปิ๊งเห็นป่ะเพราะมันมีวัสดุกองเข้ามาช่วยบำบัดอย่างนี้เราเห็นปิ๊งแต่นี่จะเห็นนัวนัวแต่เมื่อเอาแผ่นเทสน้ำเข้าไปเทสแล้วอันนี้แม่งมีปัญหาอันนี้อาจจะมีปัญหาอันนี้อาจจะยังมีค่าไนเตรตไนไตรไลแฝงมาด้วยในน้ำที่ใสสะอาดแต่อันนี้แม่งเนียนเพราะว่าปกติขี้ปลาเนี่ยเวลามันไปอยู่ในใยแก้วเนี่ยเราต้องรอมันถึง 20% เราต้องรอมันถึง 50% 75% 100% แล้วก็เปลี่ยนไอ้นี่แม่งตัดมา 25% 1ใน4มันสลัดทิ้งเลย1ใน4ปุ๊บมันตัดทิ้งเลยถูกป่ะใช่ครับอาหารที่กินเหลือเลยถูกเอาออกไปด้วยขี้ปลาก็ถูกเอาออกไปด้วยอะไรก็ตามแต่ที่มันไหลลงไปในกองล่างที่มันไหลลงไปในหวีล่างหวีบนเนี่ยใช่ครับมันก็จะถูกฝรั่งออกไปถูกป่ะต้องทำให้มันเข้าไปในกองใช่เพราะนั้นปั๊มน้ำต้องใหญ่เพียงพอแล้วตอนนี้เราใช้ปั๊มน้ำยังไงฮะเราบำบัดตัวนี้ยังไงหมายถึงปั๊มน้ำที่ปั๊มขึ้นตู้ใช่ในนี้เท่ากับว่ามีปั๊มน้ำสองตัวถูกป่ะในชุดปั๊มน้ำตัวถูกแต่ปั๊มน้ำตัวหนึ่งเป็นปั๊มน้ำอินเทอร์เนลคือใช้ภายในกันเองใช่ครับถูกป่ะก็คือไอตัวที่อยู่ในกล่องนี้อันนี้ดำค่ายไหนฮะดำพีทีเราเอาเครื่องเราปั๊มน้ำอยู่ในนี้เลยแล้วเสร็จเรียบร้อยก็คือปั๊มน้ำตัวนี้เป็นอินเทอร์เนลหมุนเวียนภายในถูกต้องป่ะไล่ปั๊มน้ำตัวนั้นคือปั๊มน้ำภายนอก ที่เอามาไล่สิ่งสกปรกล้างกระบอกดำอ๋อเข้าใจละแฮปปี้ค่อนข้างแฮปปี้อย่างน้อยคือไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนยายแก้วใช่ครับโอเคพี่แนนติดที่บ้าน5ตัวเดินไปที่บ้านแป๊บเดียวชี้แป๊บเดียวชี้เยอะมากเลยสลับกันทั้งวันแต่มันจะมีเสียงรบกวนหน่อยสำหรับคนที่เลี้ยงในบ้านเพราะมันจะฟุ้ยฟ้าตลอดนะโดยรวมก็โอเคชุดนี้งบประมาณจ่ายจริงประมาณเท่าไหร่ฮะ20,000กลางกลางสองหมื่นกว่าบาทโอเคคือแรกๆอาจจะจุกนะแต่พอเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยพี่แนนมองว่ามันคุ้มค่าใช้จ่ายใช่ครับระยะยาวยายแก้วมีประกันไหมมีครับ1ปีทั่วไปก็หน้าตาโอเคนะครับตอนนี้คุณโอมใช้แล้ว1ตัวกำลังจะตัด1ตัวมาใช้กับตู้ไหนฮะเดี๋ยวจะมีบอกไฟเบอร์ใหม่มาลงอ๋อแล้วบอกไฟเบอร์เก่าไว้ไหนใบนั้นจะขายป่ะขายครับแล้วใบเนี้ยใบนี้ยังครับใบนี้ยังใช่ป่ะยังครับคุณง้วงครับถ้าคุณง้วงดูวิดีโอนี้อยู่นะครับถ้าคุณง้วงดูวิดีโอนี้อยู่เพื่อเป็นทางเลือกให้คุณง้วงครับเดี๋ยวตามมาดูกันน่าจะเป็นไซส์ที่คุณง้วงกำลังมองหาพอดี
นะครับ2เมตร50ไม่ใหญ่ไม่ยาวจนเกินไปผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่เรากำลังมองฮะมีกองในตัวป่ะมีครับกองปกติอันนี้ยาวเท่าไหร่ฮะ2เมตร50ยาว2เมตร50กว้างเมตร1สูงน่าจะ70เซนแต่มันมีสะดือบ่อครับมีสะดือบ่อโอเคก็คือระยะดูประมาณ50 55สะดือ15ไม่ใช่ครับ ระยะสูงภายใน70เลยครับมีสะดือเพิ่มมาอีกประมาณ15เซนก็แสดงว่านี่สูง90โดยประมาณนี่คือสูง90เป็นระยะดู70ครับโอเคให้อะไรบ้างให้เหมือนซื้อบ่อมือหนึ่งนะครับให้ตัวบ่อจานจ่ายลมชุดท่อล้างกองปั๊มน้ำปั๊มน้ำยังขอไว้ไม่ให้ครับผมเพราะว่ายังวัสดุกองครับไม่ให้ครับผมให้ได้วัสดุกองโอเคเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้คอสนี่งานใครปั๊มไฟเบอร์ครับมูลค่าซื้อมือหนึ่งเท่าไหร่น่าจะมี 30,000 กว่าแล้วคุณอมขายเท่าไหร่ TikTok 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 ประกาศตรงนี้ตัวเลขที่อยากได้ครับไม่รวมค่าขนส่ง 22,000 22,000 นะครับ 22,000 นี่คือมารับเองรับไปได้เลยมารับเองนะครับเดี๋ยวจะเจรจาต่อรองอะไรกันยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ข้อดีคือเป็นงานจากตั้มไฟเบอร์นะครับและข้อดีข้อหนึ่งคือไม่ต้องรอนานนะครับสนใจวันนี้หิ้วกลับไปได้เลยเดี๋ยวคุณอมแก้ปัญหาตัวเองนะยาว2เมตรครึ่งนะครับกว้างเท่าไหร่นะเมตรหนึ่งครับกว้างเมตรหนึ่งสูง90เซนนะ90เซนฝาถ้าอยากได้ให้ครับแต่มันไม่ใช่ฝาของมันนะครับต้องบอกไว้ก่อนฝานี้ก็เอาไปทำสีใหม่เอาไปทำสีใหม่แจ่มเลยตัดด้วยทำมันเลยน้ำขาดรอเปลี่ยนน้ำเย็นนี้อ๋อโอเคโอเคโอเคได้เลยอ่ะโอเคนะครับก็ถือโอกาสอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกันนะครับวันนี้ NC คอนเฟิร์มไม่ได้กลับตัวเปล่านะครับแต่จะเกิดการแข่งแย่งชิงดีกับคุณบอยนะครับว่าเอ๊ะคุณบอยแต่ NC เป็นคนรักพวกของนะครับแล้วก็ให้เกียรติลูกค้าเพราะฉะนั้นคุณบอยต้องการอะไรเปิดก่อนเลยเดี๋ยว NC กวาดที่เหลือเองนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ